สวัสดีทุคนนะครับวันนี้เช้าวันที่28กันยายนนะฮะก็เวลาประมาณ8โมงครึ่งนะวันนี้ไวหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันที่ g b p j y คือตอนนี้ผมมีเทรดวิ่งอยู่เทรดหนึ่งนะครับเป็นบัญชีกองทุนนะก็อ่บัญชีเดมโมนั่นแหละนะครับเป็นของกองทุนแต่ว่าตอนนี้วิ่งอยู่30ิเป้าหมายผมนี่คือข้างล่างนี่เลยนะถ้ามาถึงก็คือสอบผ่านเลยแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันยังมีซอพวนนี้ให้กังวลใจอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เนาะเรามาดูกันบ้างว่าจะเป็นยังไงของเดลี่นะคร ในส่วนของเดลี่คำถามคือตอนนี้นะครับราคาเปิดมาเนี่ยหวันมีกี่ชั่วโมงครับย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมมันเปิดมาแล้วเนี่ยอ่าสิก้าก็5้าชั่วโมงใช่ไหมครับแท่งเนี้ยเปิดมาทั้งหมด5้าชั่วโมงแล้วนะครับมันเปิดมาปุ๊บมันวิ่งลงอย่างเดียวเลยคําถามคือมันจะลงต่อไหมหรือที่มาลงมาเนี่ยเพื่อมาทําไส้เทียนด้านล่างแล้วทะลุไส้เทียนข้างบนแล้วขึ้นต่อนะครับเพราะต้องเข้าใจว่าราคาในเวลาวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนาะ มันต้องมีไส้ด้านบนด้านล่างแต่ถ้าสมมติราคานะครับอยู่ดีวิ่งมาเนี่ยวิ่งลงนะวิ่งลงปุ๊บมันยังไม่มีไส้ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะลงมาทําไส้ด้านล่างแล้วกลับตัวไปทําไส้ด้านบนลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะครับอะในส่วนของเดลี่ก็อย่างที่บอกไม่รู้นะครับมาดูสี่ชั่วโมงอสี่ชั่วโมงเริ่มทรงให้เห็นว่าเออราคาเนี่ยถ้าสมมุติเจ้าแทงนี้นะครับเขาปิดต่ำกว่าโซน,นี้ได้ผมบอกได้เลยว่าเราจะได้เห็นราคาเนี่ยกลับไปโลดแล่นโซนข้างล่างตรงนี้แน่นอนนะครับ ในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยเจ็บมากนะผมบอกเลยว่าใครที่เล่นในโซนนี้นะครับเ,เดี๋ยวบายไม่ได้เดี๋ยวเซลล์ไม่ได้เพราะว่าราคาเนี่ยไม่มีวอลลุ่มนะครับโดยส่วนตัวผมเองเสียเทดนี้ลงมาผมเซลล์จุดนี้หวังให้ราคาวิ่งลงมาแต่ว่ามันไม่ลงนะฮะมันเพิ่งมาลงเมื่อตอนเช้าเมื่อคืนเนาะนะครับก็ไม่ใช่เมื่อคืนสิประมาณเที่ยงคืนเมื่อคืนนะครับเ,เที่ยงคืนนั่นแหละของเมื่อวานนะก็ประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นเทสโซนวิ่งลงมาทีนี้ตอนนี้เรามีแนวรับตรงนี้อยู่นะครับ แนวรับตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวราคาคงจะวิ่งมาถึงได้แต่พอคําถามคือถ้ามาถึงแล้วจะไปยังไงต่อในส่วนสามสิบนาทีอย้ายมาโซนนี้สามสิบนาทีแท่งนี้นะครับปิดไม่มีไซดด้านล่างนั่นหมายความว่าห้าสิบห้าสิบที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็รอไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปรีบเข้าเซลเข้าไหลด้วยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเทรดที่ควรเข้าที่สุดนะครับน่าจะเป็นต่ำกว่าโซนนี้เลยแต่นั่นหมายความว่าเราต้องปล่อยให้ราคาวิ่งมาร้อยกว่าปิบอาจจะเสียได้ได้เพราะนั้นเนี่ย ตรงนี้สังเกตง่ายๆถ้าสมมติเราอยากเล่นในโซนข้างลา่างตรงนี้เนาะผมคิดว่าเราน่าจะหาจังหวะเซลล์ลงมาได้ด้วยเลนที่มันประมาณ40ป๊บก็ขอ,อกําไรสักประมาณ20ป๊บได้ไหมนะครับผมว่าไม่ยากจนเกินไปน่าจะทําได้นะครับทีนี้จะเข้าจุดไหนดีละ่ะโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรองให้ราคาเนี่ยเขามีการรีเทสโซนนี้ก่อนนะครับรีเทสโซนนี้เสร็จก็มีโอกาสที่ผมว่าเขาน่าจะลงต่อได้หรือถ้าสมมุติว่าเขา ลงต่อไปเลยน่าหมายความว่าคลิปนี้อาจจะลงไปแล้วคุณก็พลาดเทรดนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทําใจไปก่อนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นจุดที่เราเข้าเทรดได้จริงๆนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นโซนนี้เซลลลงมาเลยไหมหรือกลับตัวขึ้นโซนนี้แล้วค่อยลงยังไม่ชัดขนาดนั้นแต่รู้แน่ๆว่าถ้าสมมุติมันกลับเข้ามาโซนนี้นะครับแล้วทะลุโซนนี้ไปได้เนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณนี้เนาะก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของทองคําบ้างทองคำอู้หนึ่งหกสองห้าโอเค ราดูที่เดลี่นะครับในส่งทองคำเดลี่ราคาพยายามจะกลับตัวขึ้นเพื่อไปรีเทสโซนพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นตามที่ผมคิดไว้เมื่อวานเนาะเพราะมันน่าจะมารีเทสโซนแถวๆตรงนี้นะครับทีนี้คําถามคือเจ้าแท่งนี้ล่ะจะยังไงต่อในสงองวันนี้เหมือนกันครับมันเปิดมาทั้งหมดเนี่ยห้าชั่วโมงแล้วนะครับวิ่งอยู่แค่นี้เองก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งในส่งสี่ชั่วโมงอ่าสชั่วโมงเห็นได้ชัดนะครับว่าราคาเนี่ยลงมาทั้งหมด1 2 3 4 5สาี่ห้าแท่ง ยังไม่มีแท่งไหนเลยนะครับที่เป็นแท่งเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นอันนี้เป็นสีแดงเนาะอันนั้นอาจจะมีการพักตัวแท่งหนึ่งแล้วถ้าจะลงต่ออะไรก็เรื่องของเขานะครับหรือถ้าสมมติพักตัวเสร็จแล้วเขาต้องการจะวิ่งขึ้นต่อก็น่าจะหาจังหวะ buy เหนือโซนนี้ขึ้นไปได้นะครับในส่วนของหาจังหวะ buy เซลล์เนาะของทองคาแล้วก็ถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวรับจุดนี้แล้วก็มีแนวรับตรงนี้พอดีเพราะฉะนัน นะครับ30นาทีโอเคชัดเจนครับ30นาทีถ้าเราวัดเลนจ์จากจุดที่ราคาจะวิ่งลงมาถึงเนี่ยประมาณ30ปิิบเพราะ้นั้นผมวัดถ้าเราจะเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะพอหาจังหวะเล่นเซลลงมาได้เมื่อแท่งเนี้ยทะลุโวลตรงนี้แต่คลิปนี้ลงไปคงราคาคงจะลงไปแล้วแหละนะครับถ้าเป็นทรงนเนี้ยเนี่ยแท่งมันจะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคือราคาลงประมาณนี้ได้เนาะเพราะว่ามีการทําไส้ขึ้นไปสวยนะครับเป็นการเหมือนจะรีเทสโซนไปในตัวด้วยก็มีโอกาสที่มันจะลงมาโซนลงๆได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมคงไมไ มันโดยส่วนตัวผมอยากให้มันรีเทสแบบสวยๆก่อนแต่สมมติมันทะลุลอยยังไงมันก็ลงนะครับโอเคในสองของบิตคอยบ้างครูสุดท้ายอู้มันเกิดอะไรขึ้นอืมลองนึกสภาพนะครับอันนี้ขำๆนะนึกสภาพคนมาเข้าบายตรงนี้นะครับแล้วไม่มีเซลนี่ซวยเลยเนาะเออบางคนถามว่าทำไมมันราคามันลงได้ขนาดนี้เพราะว่าซ้ายมือมันมีคลีนทาฟฟิกนะครับเป็นโซนโล่งๆเมื่อราคาขึ้นได้ง่ายมันก็ต้องลงได้ง่ายนะครับ ราะนั้นนี่คือตัวอย่างของคลีน n t r a f f กแบบสวยๆ,ๆนะะนี่คําถามคือวันนี้จะไปยังไงต่อเนาะ Daily เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามีโอกาสที่มันจะลงแบบนี้ต่อได้ในส่วนของ Daily นะเพราะอะไรเราดูแท่งนี้ครับเพราะราคาพยายามจะวิ่งขึ้นมาถึงโซนพวกนี้โซนนี้เลยนะแต่เห็นไหมครับว่ามันโดนตบกลับลงไปปิดตรงนี้ตัวนี้เป็นนัยยาสาคัญแท่งเทียนแท่งนี้บอกแล้วว่าเออโซลน,นี้เป็นโซนที่อันตรายนะครับง่ายๆผมชอบอธิบายว่าแท่งนี้คือแท่งนักสำรวจนะครับแกเนี่ยวิ่งเข้าไปในป่า ผมวิ่งไปปุ๊บจะถึงจุดนี้ไปเจอจระเข้นะครับเขาเลยวิ่งกลับมาเขาก็เลยไปบอกเพื่อนเขาว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายเพื่อนเขาก็คือแท่งถัดไปเนี่ยครับนะก็มีโอกาสที่เพื่อนเขาจะวิ่งลงต่อเพราะเขาไม่ต้องการจะขึ้นไปละเพราะโซนนี้อันตรายไปไม่ได้นะครับในส่วนของ4ี่ชั่วโมงอ่าชัดเจนถ้า4ชั่วโมงแท่งนี้ปิดลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะมีโอกาสที่มันจะลงต่อนอนบางคนถามเฮ้ยไม่สนใจแนวรับแนวใต้พวกนี้หรอไม่สนใจนะครับแนวพวกนี้ไม่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าสมมุติมันปิดได้นะครับยังไงก็ไปแน่นอน ในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเองราคาอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นรอราคาเบรกเอาล่ะครับหาจังหวะเซลล์ได้เลยนะครับรอราคาเบรกเอาโซนนี้โอกาสที่ราคาจะวิ่งไปถึงผมว่านะ่าจะเป็นโซนนี้ก่อนนะฮนะน่าจะเป็นไซนนี้ก่อนหลังจากนั้นถ้ามันจะไปถึงโซนนี้ไหมอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไสนนี้ไม่ก็เนื้อเทียนนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นแถวๆตรงนี้แล้วกันครับที่เนื้อเทียแนยแล้วก่อนโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับรอมันเบรกเอาลงมาปิดเป็นลักษณะสีแดงเท่ๆคูลๆแบบนี้ นะครับแล้วหาจังหวัดเซลล์ลงต่อแค่นั้นเลยนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้นะ